ก็กรณีที่รายงานข่าวไปเมื่อวานกรณีรถเก๋ง BM เนี่ยนะครับคันสีขาวพุ่งชนแหลกแล้วก็มีคนเจ็บมากถึง9คนแล้วภายหลังเขาตรวจแอลกอฮอล์คนขับรถเก๋ง BM ไม่พบแอลกอฮอล์นะฮะไม่เมาแต่เขาบอกว่าเนี่ยคือมีอาการป่วยกระทันหันวูบกระทันหันเนื่องจากพักผ่อนน้อยช่วงนี้เนี่ยทำงานหนักนอนวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็เลยเกิดอาการที่ว่านี้นะฮะอันนี้คือที่เขากล่าวอ้างนะคุณผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อนี้อีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงแต่ว่าดูแล้วมันก็แหมนะบางคนเจ็บเยอะมากเมื่อวานมีคนเอาเข้า ICU ด้วยอ่ะใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี้ผมอยากจะให้ดูอีกครั้งนึงนะฮะไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถของคนที่ประสบเหตุหน่อยเราต้องเรียกที่เห็นชนท้ายรถจักรยานยนต์นะฮะอันนี้เพียงจุดเดียวเท่านั้นนะครับจากทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4-5 จุดนะคุณผู้ชมครับโดยเหตุเกิดคืนวันที่4กรกฎาคมนะฮะรถหรู BMW สีขาวขับอยู่บนถนนสุขาภิบาล5และพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์นะครับจุดนี้อยู่ที่บริเวณปากซอยสุขาภิบาล5ซอย90เขตสายไหมกรุงเทพนะครับเนี่ยฮะฝ่ายรถจักรยานยนต์นี่สาหัสนะครับคือนอกจากกรณีชนรถจักรยานยนต์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไปชนรถชาวบ้านมาหลายคันละเห็นว่าไปชนไม้กั้นตรงป้อมหมู่บ้านด้วยนะฮะป้อมยาหมู่บ้านนะครับทั้งหมด5จุดนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่รถคันนี้เนี่ยนะครับคือขับพุ่งออกจากหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งตรงข้ามสุขาภิบาล5ซอย82โดยผู้ก่อเหตุพุ่งชนไม้กั้นเห็นไหมฮะนี่คือจุดแรกเลยนะตอนที่ออกจากหมู่บ้านนี่รปภ.งงเลยนะนี่นี่ชนไม้กั้นเสร็จปุ๊บออกจากหมู่บ้านแล้วก็ไปชนกับรถยนต์คันอื่นๆมีทั้งรถเก๋งรถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์อย่างที่เห็นนะทั้งหมด5จุดนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรถคันดังกล่าวนะครับไปเสียหลักชนต้นไม้แถวๆด้านหน้าตลาดวงศกรซึ่งตำรวจก็ไปควบคุมตัวคนขับห่างจากหมู่บ้านที่ชนไม้กั้นเนี่ยไปประมาณ1กิโลเมตรห่างไปประมาณ1กิโลเมตรนะฮะนี่รปภ.หมู่บ้านนะฮะจุดแรกฮะที่มีการชนไม้กั้นบอกว่าคนที่ขับรถเก๋ง BM สีขาวคันนี้เนี่ยก็เป็นลูกบ้านอยู่ที่หมู่บ้านนี่แหละทุกๆวันก็ขับรถเข้าออกเป็นปกติก็ไม่เห็นจะขับรถเร็วนะครับวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เครียดด้วยหรือเปล่าลักษณะการเหยียบคันเร่งเหมือนกับโกรธเคืองใครมาเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยได้ยินเสียงข้างหลังแล้วก็หันมาดูคือเขาเหยียบส่งเลยชนมาจากข้างหลังปึ๊บปึ้งแล้วก็เร่งส่งเลยเร่งส่งปุ๊บพอไปชนที่บาดข้างหน้านี่ตรงนี้ทางออกปุ๊บรถมันกระเด็นไปปุ๊บแล้วรถข้างทางข้างนอกมาสวนปุ๊บผู้เจ็บก็จอดอยู่นี่แล้วเขาก็ไปต่อความเครียดหรือเปล่าน่าจะเกิดจากความเครียดเพราะถ้าเกิดจากสาเหตุอาการคนเมาอย่างน้อยพอจนปุ๊บเขาจะต้องชะงักก่อนเหมือนตรงใจเหมือนโกรธเคืองอะไรก็คือต้องตรงใจไปต่อจนต่อปุ๊บได้ยินเสียงนี่จุดแรกก็คือไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้านจุดที่2ริมถนนสุขาภิบาล5ซอย86ชนกับรถโตโยต้าเซียนต้าสีขาวมีผู้หญิงได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือ1คนจุดที่3ซอย90รถจักรยานยนต์2คัน Honda PCX สีดำแดง Honda Click สีดำแดงล้มเสียหายจุดนี้เจ็บ4เป็นชาย2หญิง2นะฮะแล้วก็มีคนนึงสาหัสจุดที่4ที่ซอย73รถเก๋งนิสสันทีด้ามีคนเจ็บเป็นชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่5ใกล้กับตลาดวงศกรนะโตโยต้าครอสสีเทาและกระบะนิสสันฟอนเทียสีดำนะฮะแล้วก็ถัดออกจากนั้นไปไม่ไกลก็เจอรถต้นเหตุนะ BM สีขาวคือทั้งหมดเนี่ยชน7คันคุณผู้ชมเจ็บ9คนนะครับนี่นะครับแม้กระทั่งตัวคนขับเองกับแฟนสาวที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยก็เจ็บเล็กน้อยนะฮะทีนี้ญาติของคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาข้องใจนะเนื่องจากว่าเนี่ยคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่โดนพุ่งชนเนี่ยที่เราเห็นในคลิปแรกเนี่ยนะอาการสาหัสอยู่ห้อง ICU ครับสมองกระทบกระเทือนนะฮะเลือดออกในสมองซี่โครงที่บริเวณหลังหักอาการเขาบอกเป็นตายเท่ากันนะฮะ
คือตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเนี่ยคนขับเก๋ง BM ถึงขับได้เร็วขนาดนั้นทั้งที่ตำรวจเขาตรวจไม่เจอแอลกอฮอล์ในร่างกายอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้รับผิดชอบนะทั้งชีวิตทรัพย์สินร่างกายอะไรต่างๆผู้ก่อเหตุยังไม่ได้ขอโทษไม่ได้มาคุยกับญาติทั้งตำรวจสน.สายไหมบอกว่าได้คุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจแอลกอฮอล์หาสารเสพติดไม่เจอให้การวกไปวนมายังสรุปสาเหตุไม่ได้แต่แจ้งข้อกล่าวหาไป4ข้อขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเป็นเหตุผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายขับรถเฉี่ยวชนแล้วหนีนะครับการแจ้งข้อหาเป็นแบบต่างกรรมต่างวาระเนื่องจากว่าไปขับชนผู้เสียหายหลายจุดนะครับและพนักงานสอบสวนได้ประกันตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเดี๋ยวจะเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งส่วนว่าอาจจะมีอาการป่วยจิตเวชนั้นยังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการประสานแพทย์และโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อมาครับก็มีการพูดคุยกับไปที่นางสาวน้ำเลยหนึ่งในผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถนิสสันที่ถูกชนเป็นคันแรกที่โดนชนท้ายเนี่ยเธอบอกว่าเนี่ยโดนแบบลักษณะแบบชนไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะเหมือนชนอยู่ 2-3 ครั้งนะลักษณะคือเก๋ง BM เนี่ยเหมือนขับไล่บี้ตามเธอมาซึ่งเธอตกใจมากตอนนั้นนึกว่าโอ้โหเนี่ยไอ้คนที่มาชนเนี่ยมันหนีคดีหนีตำรวจอะไรมาหรือเปล่าชนยังกับว่าเนี่ยเหมือนคนร้ายหนีคดีอะตอนนั้นเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่เธอไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเพื่อไปตรวจเช็คร่างกายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพบผู้ก่อเหตุกำลังนั่งรออยู่ซึ่งทีแรกไม่ได้มีอาการแสดงไม่ได้มีการแสดงตัวจนกระทั่งมีญาติของคนเจ็บเดินมาบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยผู้ชายคนที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนขับเธอก็เลยเดินไปถามว่าพี่ขับยังไงทำไมไม่ลงมาดูหน่อยฝ่ายคนก่อเหตุบอกว่าวูบกระทันหันตั้งแต่ขับออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยไม่สามารถประคองสติไม่สามารถประคองรถได้และยกมือไหว้ขอโทษเธอซึ่งเธอก็ไม่รู้สึกเชื่อนะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเดี๋ยวผมจ่ายงานทุกวันเนาะก็นั่งคุยกับแฟนเนาะสักพักนึงได้ยินเสียงละปึ้งอุ้ยเสียงดังลั่นถนนเลยเราก็เลยคุยกันมันเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรแต่เราบอกไม่ต้องไปสนใจขับไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง2นาทีชนท้ายเราเลยชนแรงนะชนจ้ำอ่ะ 2-3 รอบอ่ะไอเราจังหวะเฮ้ยหนีคดีหรือเปล่าหนียาหรือเปล่าเราก็คิดอย่างนี้นะเพราะว่ามันชนแบบบี้ติดเลยอ่ะมีเขาก็พอเขาเจอเขาก็ไหว้ขอโทษนะคะเขานิ่งเขาสุภาพแหละแต่ว่าทีนี้ว่าไอคำว่าขับรถโดยประมาทเราอยากรู้สาเหตุว่าประมาทเนื่องจากอะไรถ้าคุณไม่เมาใช่ไหมถ้าคุณไม่เมาแล้วคุณน้ำนี่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับเป็นเจ้าของรถที่โดนชนเป็นคันหนึ่งแรกล่าสุดเมื่อวานเนี่ยผู้ขับคนที่ขับรถเนี่ยชื่อในทัศน์เนี่ยนะได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าเนี่ยคืนวันเกิดเหตุมีอาการเครียดนอนน้อยได้นอนเพียงวันละประมาณ4ชั่วโมงทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียประกอบกับท้องเสียจึงได้แวะเข้าห้องน้ำที่บ้านแม่จากนั้นเมื่อขับรถออกจากบ้านแม่เพื่อจะกลับบ้านตัวเองซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ2กิโลเมตรขณะออกจากบ้านแม่ที่ซอยสายไหม86เกิดอาการวูบไม่มีสติกว่าจะรู้ตัวอีกทีว่าขับรถชนคนอื่นเนี่ยนะก็ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเจอตรงจุดสุดท้ายที่ถนนสุขาภิบาล5ซอย73ยืนยันเลยตัวเองไม่รู้ตัวนะครับว่าได้มีการเนี่ยขับรถชนรถคันอื่นมาตลอดทางก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการแบบนี้รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกอยากจะขอโทษผู้เสียหายนะครับและจะเยียวยาชดใช้ให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่เอาเดี๋ยวลองฟังครับช่วงนี้พอดีทำงานดึกบ่อยนะครับแล้วก็นอนน้อยครับนอนเวลา 3-4 ชั่วโมงครับพอดีวันนี้ไปวันเมื่อวานนี้ก็ไปประชุมกลับมาก็เพลียๆนะครับตอนแรกมีอาการท้องเสียด้วยก็คือเข้าห้องน้ำหลายรอบแล้วก็เลยแวะเข้าห้องน้ำที่บ้านคุณแม่ครับเสร็จแล้วก็ออกมาก็ผมวูบไปนะครับน่าจะหลับในอะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวก็จนเกิดเหตุการณ์ก็เดี๋ยวผมรับผิดชอบเต็มที่นะครับผมมีประกันแล้วก็มีคุ้มครองผู้บาดเจ็บทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับรู้สึกผิดนะครับแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้บาดเจ็บนะครับยังไม่มีคนนี้เป็นคนขับนะครับคุณผู้ชมชื่อในทัศน์นะครับส่วนแฟนสาวของในทัศน์ก็บอกว่าแฟนหนุ่มเธอมีโรคประจำตัวคือโรคความดันท
ที่ผ่านมาแฟนทำงานหนักมากต้องคอยประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศซึ่งต่างประเทศมันมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันถ้าลูกค้าเรียกประชุมก็ต้องประชุมด่วนนะฮะทำให้มีอาการอ่อนเพลียที่ผ่านมาก็เคยเตือนด้วยความเป็นห่วงแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรทำงานไหวยืนยันว่าแฟนเธอเนี่ยจะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายทุกคนอย่างเต็มที่ญาติเนี่ยสบายใจได้เลยหมายถึงญาติคนเจ็บนะรวมไปถึงผู้เสียหายนะฮะคุณผู้ชมฟังแล้วเป็นไงคือถ้าวูบอ่ะคือที่เราอ่านข่าวอ่ะเนาะพี่พอเขาวูบแล้วพอเขาชนอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งเขาก็ตื่นแล้วนะไอชนตอนแรกเนี่ยสำคัญก็มีสติก็น่าจะมีสติแล้วชนตอนเนี้ยครับวูบมันก็ต้องแบบรถมันก็ต้องเสียหลักคำว่าวูบเนี่ยมันแค่ช่วงเวลาเดียวสั้นสั้นสั้นมากๆป่วยกระทันหันก็คือวูบไปอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือยาวเป็นถนนอย่างนี้เลยเหรอเท่าที่ผมเคยเจอคือถ้าคนวูบมันก็ต้องรถมันก็ต้องเสียหลักประคองพวงมาลัยไม่อยู่ใช่ไหมรถมันก็ต้องออกนอกเส้นทางอ่ะหมายถึงลงข้างทางบ้างอะไรบ้างหยุดเอาตรงเสาตรงกำแพงอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ระยะทางเนี่ยจากจุดเนี้ยจุดแรกนะฮะที่ป้อมรปภ.เนี่ยไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรไม่น้อยนะก็ลองพิจารณาแต่ว่าให้ตำรวจเขาทำงานตามพยานหลักฐานแล้วกันนะฮะครับ